อีกตัวละครสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของเสี่ยแป้งก็คือจ่าติ๊กที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในบุคคล1ใน7ที่เข้าไปช่วยเหลือการชิงตัวผู้ต้องหาก็คือนายจรวดวันก่อนใช่ค่ะซึ่งสมัยก่อนนั้นก็คือจ่าติ๊กนะคะแต่ว่าล่าสุดยศของเขาก็คือร้อยตำรวจตรีธีรวุฒิจันแก้วนะคะซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะว่าเขาถูกอ้างถึงวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราเดินทางไปตรวจสอบที่ทำงานของจ่าติ๊กอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านในควรอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามแต่ปรากฏว่าพอไปถึงไม่เจอเจ้าตัวค่ะตำรวจที่ร่วมงานบอกว่าจ่าติ๊กไม่ได้เข้าเวรนะคะทีมข่าวก็เลยพยายามโทรศัพท์ไปขอข้อมูลแต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้เพื่อนร่วมงานเนี่ยบอกว่าจริงๆจ่าติ๊กเนี่ยทำงานอยู่ในสายปราบปรามก็คือป้องกันและปราบปรามมาโดยตลอดเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านในควรอยู่ที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเนี่ยได้แค่2ปีนะคะพอหลังจากย้ายมาจากกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดพัทลุงนิสัยส่วนตัวคือเป็นคนอัธยาศัยดีแต่ว่ากรณีเรื่องเสียแป้งออกมาเปิดเผยเพื่อนตำรวจคนนี้บอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าช่วงนี้จ่าติ๊กไม่ค่อยได้เข้ามาที่โรงพักเพราะว่ามันมีการสลับสับเปลี่ยนเวรยามกันนะคะเดี๋ยวฟังเสียงทางเพื่อนร่วมงานของจ่าติ๊กค่ะเก็บคันเองอย่างที่บอกว่าไอ้สัมผัสนี้เก็บพี่น้องกุยยาอย่างนี้เหรอครับเชื่อไหมว่าที่เสียแป้งออกมาแฉว่าแกอยู่ในขบวนการผมไม่ทราบเลยครับเนี่ยไม่รู้ตรงนี้นะครับไม่ทราบมาตลอดเนี่ยไม่ครับที่ทำงานร่วมกันน่ะที่เคยทำงานร่วมกันก็คุยกันเองสนุกเองฮะกันเองไม่แกส่วนมากกับพี่น้องแกสบายเมื่อวันเนี่ยผมเพิ่งมาทำเวรตอนเช้าต้องมารับเวรแล้ววันนี้แกต้องทำงานตามจริงถ้าไปพักแล้วแกก็หมุนละเวรหมุนเวรหมุนครับวันนี้ไม่น่าได้เข้าเวรนะพี่เนาะแกมุกคงไม่มาหรอกเพราะว่าไม่ใช่เวรของแกอ๋อโอเคครับผมขอบคุณนะครับค่ะสรุปก็คือว่ายังไม่ได้ข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าถามเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าเป็นคนนิสัยดีแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าทางสภ.ค่ะอ๋อแล้วก็หายหน้าหายตาไปเลยนะฮะเป็นข่าวปั๊บเป็นเรื่องเป็นราวปุ๊บหายไปเลยทุกคนก็ตามหาเพราะจ่าติ๊กเองก็จะเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะมาไขปริศนาในสิ่งที่เสี่ยแป้งพูดว่าวันที่มีการไปชิงตัวนายจรวดชิงตัวผู้ต้องหาจากตำรวจภูธรภาค8เนี่ยหักหลังกันเองหรือเปล่าขณะเดียวกันอีกหนึ่งบุคคลก็คือประธานติ่งจำได้ไหมค่ะประธานติ่งเนี่ยเป็นคนที่ให้โทรศัพท์กับอัยการบอยโทรหาเสี่ยแป้งว่าไปช่วยจรวดมาหน่อยได้ไหมถูกโจรจับตัวไปแต่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องหักหลังผู้สื่อข่าวเราเคยลงพื้นที่ไปที่บ้านของประธานติ่งคือภาพนี้เลยลงไปแล้วไปเจอผู้ชายคนนึงอยู่ในบ้านของประธานติ่งเราก็พยายามจะสอบถามพี่รู้จักประธานติ่งไหมแกอยู่บ้านหรือเปล่าเป็นยังไงคืออยากจะสอบถามสิ่งที่เสี่ยแป้งพูดปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นบอกอ๋อเสี่ยประธานติ่งไม่อยู่ไม่รู้จักแล้วพอเราไปถามชาวบ้านเขาบอกเมื่อกี้ไงคนที่น้องคุยอยู่เนี่ยเสื้อแดงๆมันสักครู่นั่นแหละคือประธานติ่งเอ้าแฮลเลยเราก็เลยไม่ได้เจอทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเกาะติดเรื่องนี้แล้วก็กัดไม่ปล่อยนะฮะเพราะย้อนกลับไปที่บ้านของประธานติ่งอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าภาพทางซ้ายมือคือภาพล่าสุดวันนี้เลยประตูบ้านประธานติ่งถูกล็อกจากด้านนอกถามจากชาวบ้านแถวนั้นอย่างคุณพยอมใจแป้นเขาบอกว่าคือประธานติ่งเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้มา20กว่าปีนะอยู่กับเมีย2คนคือในมุมของชาวบ้านเองประธานติ่งเป็นคนดีแต่เขาค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ชาวบ้านบอกไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลผมเองแม้ว่าจะไม่ได้สนิทสนมแต่ก็เท่าที่รู้ว่าเขาก็อยู่กับลูกกับเมียคืออยู่กับเมียสองคนแล้วก็ไม่ได้สนิทสนมกับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้แสดงตัวกลางหรือเป็นผู้มีอิทธิพลย่านนี้อยู่กับประธานติ่งเห็นแกบ่อยมั้งไหมไม่ครับแกเป็นคนยังไงที่ผ่านมาไม่ได้จับครับผมไม่ได้ใจรู้นี่ได้หลายวันแล้วครับได้หลายวันแล้วแกอยู่ที่บ้านนี้กับใครเมียแกอยู่กับเมียมีลูกมีอะไรไหมดูกันกว่าใบกรุงเกียรติเลยครับดูกรุงเทพที่ผ่านมาเคยคุยกับประธานติ่งไหมไม่ครับนิสัยแกเป็นยังไงที่เราอยู่ละแวกใกล้บ้านกันไม่แต่วันนี้ก็ผมก็ไม่แต่รู้นเมียว่าเพื่อจะตามบ้านครับออกไปทำงานนิสัยแกเป็นยังไงที่เราเคยสัมผัสไม่แต่วันนี้ครับไม่รู้เลยเนาะโอ้เขาก็ไม่รู้ไม่เห็นนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเราก็งงอ่ะสรุปแล้วไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแต่ถึงขนาดว่าโทรศัพท์ไปเอาโทรศัพท์ให้อัยการบอยคุยเพื่อให้เสี่ยแป้ง
ไปชิงตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าเขาก็ทำงานเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งด้วยก็อาจจะกว้างขวางรู้จักคนเยอะนะคะทีนี้จากนั้นทีมงานก็เลยลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์อยู่ที่พัทลุงนี่แหละบ้านหลังนี้เป็นบ้านของสทบรรจงบรรจงคือใครสทบรรจงเป็นญาติกับประธานติ่งค่ะปรากฏไม่อยู่อีกละคือเฮ้ามาหลายบ้านแล้วนะไปตามทุกบ้านไม่มีใครอยู่เลยสอบถามคุณมณีเรืองมีซึ่งเป็นภรรยาของสทบรรจงแล้วก็เป็นญาติกับทางประธานติ่งเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาทราบนะว่าจริงๆประธานติ่งเป็นคนดีแล้วก็เล่นการเมืองท้องถิ่นมาหลายสมัยที่ผ่านมาก็ทำงานให้ชาวบ้านแต่นอกจากอาชีพนักการเมืองแล้วเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าประธานติ่งเขาทำธุรกิจอะไรบ้างอันนี้ไม่รู้จริงๆนอกจากนี้ยังไม่เคยได้ยินว่าตัวประธานติ่งเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลนะส่วนตัวอุ้ยเจอกันน้อยไม่ค่อยได้เจอหรอกปีนึงก็ครั้งถึง2ครั้งเท่านั้นแล้วทุกครั้งที่เจอกันไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวก็เลยไม่รู้ว่าประธานติ่งเนี่ยไปรู้จักกับคนมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอของเสียแป้งที่มีการพาดพิงถึงประธานติ่งส่วนตัวไม่ตกใจนะเพราะว่าไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้ง2คนเนี่ยสนิทสนมขนาดไหนนะคะฟังเสียงทางญาติของประธานติ่งค่ะก็ไม่เลยตกใจเลยเบอร์เราไม่ยันได้ก็ไม่เลยแต่ตกใจเลยก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ย้อนรู้เรื่องก็คุยกับชาวบ้านเบอร์มันดีเบอร์เด็กนู้นเบอร์มันเล่นการเมืองหลงจริงไม่รู้เหมือนกันเรากันนี่ไม่อยากโกยจุกคุกกี้ก่อนนี่ก็แต่เป็นญาติกันนิดแต่ว่าก็ไม่ได้ไปมาชู้ดึงป้านี่ก็อยู่แต่บ้านนั่นจนแต่คือว่าเป็นคนตัวไปที่ไม่ใช่ว่าเป็นรับคนอย่างเบี้ยขนาดนั้นนะมันตัวแกก็ไปประจ่าแกไม่มาเร่งให้ฟังโอ้โอ้นี่คือครอบครัวประธานติ่งแต่ต้องพูดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับญาติเขาสทท่านนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะฮะเป็นแค่ญาติของประธานติ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นจติ๊กใช่ไหมประธานติ่งไม่มีใครเจอตัวเลย2ใน7ต้องเรียกว่า3สิเพราะอีกคนนึงคือเสียแป้งใช่ค่ะไม่มีใครเจอตัวเลยนะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชิงตัวผู้ต้องหาคือนายจรวด